โอเคแค่มันทำเลยผมแค่มันทำเลยฮะเรือเรือเลยเรือเรือเลยนะมาคุยกันครับผมมาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะจ๊ะแป๊บหนึ่งนะจ๊ะกรรมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะไม่เห็นคอมเมนต์นะแป๊บหนึ่งไม่ต้องเอกพงศ์ไม่ต้องเดรมไม่ต้องลันเลนะฮะไม่ต้องใครมาที่ผมทักทายไม่ทันก็พิมพ์มาใหม่นะไม่ต้องดีโน่อินทวงนะครับผมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งไม่ต้องณัฐพรนะฮะณัฐพลนะแป๊บหนึ่งนะไม่ต้องเด่นนรงค์ไม่ต้องน้องเชษนะไม่ต้องปัชญาสวโคนะน้องเชษสู้ๆนะไปจะใกล้เป็นทหารแล้วนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะจ๊ะแป๊บหนึ่งนะจ๊ะไม่ต้องอ้าวพัดนะฮะไม่ต้องเด่นนรงค์นะจ่าไปไหมพี่คุยไปเมื่อวานแล้วน้องดีมลองไปฟังย้อนหลังดูนะเรื่องหัวข้อโจเซ่มินโยนะลองไปฟังดูนะพี่พูดไปเมื่อวานแล้วนะไปดูคลิปย้อนหลังได้ไม่ต้องนันท์ณพันนพไม่ต้องพี่ไม่ต้องพี่แอร์เดี๋ยวพี่แดงมันจะราไม่ต้องบอลเอลบีเคนะผมน้องสารทูน้องเสี่ยโอไม่ต้องกันนรงค์ไม่ต้องเจมพงพลนะไม่ต้องรัตภูมินะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะน้องๆมาอยู่น้องดันในนะฮะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องเมซูตโอซิลกันนะครับผมอ้าวเฮ้ยแป๊บหนึ่งนะกดพิมพ์หัวข้อผิดอีกกรรมเอ้ยแป๊บหนึ่งนะฮะแป๊บหนึ่งนะพิมพ์หัวข้อผิดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะขอแก้หัวข้อแป๊บหนึ่งมีหน้าไหมน้องดิมถามเรื่องมูรินโญ่พี่พิมพ์หัวข้อผิดนี่เองเรื่องมูรินโญ่คุยไปเมื่อวานแล้วนะผมอย่าแป๊บนึงนะลืมแก้แป๊บนึงนะโทษทีนะไม่ต้องเวไม่ต้องเต็กไม่ต้องรันเลนะไม่ต้องน้องแบงค์เลดีเวลน้องลนละลันนะไม่ต้องอาร์เอ็มพาดงศักดิ์นะอย่าผมแก้หัวข้อแป๊บนึงลืมแก้ฮะมาเป็นหัวข้อเมื่อวานอยู่นะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งน้องชัยนนท์น้องแบงค์ออโต้น้องวรวิทย์ไลฟ์อยู่แก้ได้เหรอเนี่ยลองดูฮะว่าแก้ได้ไหมน้องเจมส์น้องอมมอร์นะแก้ได้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะยังแก้ผิดอยู่แป๊บนึงเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงนะยังแก้หัวข้ออยู่หรือมาช่วงนี้เบอร์บ่อยๆแป๊บนึงโอเคครับเรียบร้อยเดี๋ยวแป๊บนึงนะน้องณัฐพลน้องไอซ์นะน้องกูเพก็ชอบหรือปิดสัตว์ตาแดงน้องณัฐพลน้องอนุพงษ์นะใครมาทำเลยรัวๆนะแป๊บนึงวิทยับน้องเอ๋ตามสั่งน้องเดี๋ยวผีโศกน้องสุรับน้องราชพลน้องชนะสอนนะฮะไปน้องน้องพีแบงค์ไปน้องกูเจตไปนะครับน้องอนวัฒน์นะครับผมรอเอาฟรีเดี๋ยวคนจะข้าไปกินก่อนนะฮะไปน้องเอแมนแซนดี้ไปน้องเกมมี่ไปน้องผมใจแอนนะครับผมเพราะว่าไม่ได้มีทีมเราที่สนใจนะโอซิลน้องทอยนิรันไปนะครับน้องอุตสมาไปน้องสุพจน์ไปน้องสิริชัยแป๊บหนึ่งนะไม่ต้องโอเล่จูเนียร์ไม่ต้องมัสแมนอยู่น้องกอนนะครับผมไม่ต้องเฟิร์สไม่ต้องเกียรติศักดิ์นะฮะใครไม่ทำทำเลยรัวไม่ต้องวิชิตไม่ต้องน้องกอนไม่ต้องวิศักดิ์ไม่ต้องน้องปังจิระกวินนะฮะโอเคไม่ต้องประทงสามน้องประจักษ์นะครับผมแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะขอแชร์แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะไม่ต้อง
เบสริงหรือน้องธรรมศักดิ์น้องนายกาศาสตร์น้องสุภาพหรือน้องป๋าดีมน้องคำปฐมน้องกุมพีก็จะชอบน้องคุ้มครับการนี้เราดูขึ้นดีขึ้นแน่อาจจะมาคุยกับน้องสราวุธนะฮะหรือน้องณัฐวุฒิศรีทะแป๊บนึงนะเป็นน้องเจมส์มงคลน้องเจ้าชายในกลางน้องติ๊กปากช่องนะครับผมเป็นน้องเลือกฤทธ์นะฮะแป๊บหนึ่งน้องราเชลน้องอ่านเอกลักษณ์ผุ่มผายนะนะหลวงพี่อ่านนะเอกลักษณ์ผุ่มผายนะก็ยังเข้ามาดูได้นะเป็นน้องเอเมสไซนี่เป็นน้องในต้อมนะทำวัดเย็นแล้วเหรอเป็นน้องเจ้าชายรัสนะครับผมเป็นน้องแจ็คซิงนะครับผมนะอย่าแป๊บหนึ่งน้องนันทชัยน้องนิกเน็กน้องปิยะชัยมณีน้องซีไวท์นะฮะน้องชัยนนท์นะน้องเจลสิทธิชัยน้องปางจิรักอวินนะฮะเพื่อป้าหกจังเว่ยน้องหน้าเป็นภาษาเมียนมาหรือสปลาวไม่แน่ใจนะสวัสดีครับผมนะน้องแบงค์เบย์น้องโสดเสมอเมื่อเจอคนใหม่โอเคมาคุยกันครับนะฮะนะอย่าแป๊บหนึ่งนะจะเสร็จละเอ้ยกดผิดไอ้ห่าเอ้ยเฮียตันลงเกมไหลน่าจะเกมที่เจออาร์เซนอลในวันเดือนธันวาคมนู่นเลยครับน้องนพรัตน์นะวันนี้มีรายการไหมไม่มีครับนะฮะช่วงนี้ช่วงไว้อะไรครับน้องดีมน่าจะเดือนหน้าเลยนะไปเยี่ยมน้องสอนสรวิทย์น้องวิทยานะฮะน้องดีมหายไวๆนะเห็นป่วยใช่มั้ยน้องยานาโดนะน้องประเสริฐน้องสุพรสนะฮะน้องจตุพลน้องปัชญานะไปเยี่ยมน้องอนัตพงษ์น้องพงศักดิ์นะครับน้องเดี๋ยวนะน้องอาคมนะครับผมไปน้องวุฒิชัยนะครับผมไปน้องออสนะฮะพันธุพงษ์เดี๋ยวนะเวน้องป๊อปเดซินี่นะครับผมเวน้องประเสริฐเวน้องเจโอโอเคเข้าเรื่องเลยไหมเอาไงครับใครมาลุกยิ้มนะกดอีโมทเลยเยอะนะลุกยิ้มหนูใจหนูแจงโกลการมาหนูกดบล็อกก็ได้กดมาเรื่อยๆกับผมนะเวน้องอ้อมแมงบงนะหายไม่ได้เลยนะเวน้อง N A T B R นะเวน้องเจโอเจ็บจนมันเนะเวน้องบิวเวอร์นะเวน้องคอนเทนต์มาลายเวน้องเพชรแมนยูพีเคเวน้องธงชัยนะฮะเวน้องกูพีก็ชอบเวน้องอัธปกรนะครับผมเวน้องเวนชินภัทรนะครับน้องแจ็คซิงโอเคเข้าเรื่องกันเลยไหมน้องเข้าเรียนคืนมาเมืองนะน้องง่ายๆสไตล์ป๊อปหายไม่ได้เลยนะน้องง่ายๆสไตล์ป๊อปนะน้องเจ้าชายรัสนะครับผมน้องอาคมใจเจ้าเป็นอาหารแล้วจะป่วยครับดีมากครับน้องเชษดีมากเลยนะดีมากน้องนัทอภิวัฒน์นะน้องพิศักดิ์นะผมน้องโฟกี้หายไม่ได้เลยน้องโฟกี้นะน้องพัทธดลนะครับผมสวัสดีครับน้องเซียมีน้องฟิลเพชรชามีน้องอภกรมีน้องพิกิตรเหล็กนะหายไปเลยนะมีน้องนัทวุฒินะโอเคมีน้องชีวิตติดขวดโอเคเข้าเรื่องกันดีกว่าเพื่อเป็นการเสียเวลาเพื่อเป็นการเสียนาฬิกาครับเหมือนเดิมครับมุมซ้ายด้านล่างครับกดแชร์เลยทีครับลุ่นๆเลยลุ่นๆเลยนะจะได้ไปถึงไปอีกนั่นเองจะได้เข้ามาเล่นเปรียบไปเห็นกันเยอะๆตามภาษาที่ผีนะฮะในหัวข้อเห็นด้วยไหมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะซื้อเมซุตโอซิลในราคาเพียงแค่20ล้านปอนด์เท่านั้นเองนะก็แชร์กันไปรัวๆนะใครแชร์เนี่ยขอให้ร่ำให้รวยให้สวยให้หล่อทุกคนนะแล้วขอให้ถูกหวยในงวดหน้าด้วยผมนะแชร์กันไปรัวๆเลยนะจ๊ะน้อง SKJ น้องสรวิทย์น้องเกชาน้องสัตวัตน้องศิวนาน้องเอ็มยาทวีน้องแจ็คริปเปอร์น้องวัชสารน้องสกูตักน้องวัชรพงษ์น้องเต้เด็กผีน้องเป๊กนะน้องยามายาซาวะเอซากุน้องฟิลน้องแจ็คน้องวัสันนะน้องชัยนนท์โอเควันดีรวมๆเลยกันนะวันดีรวมๆเลยถูกไปไหมอย่ามาคุยกันว่าทำไมมันถูกอ่ะวันดีรวมๆเลยกันนะใครที่มึงเข้าใครมึงเข้ามาผมทักทายให้ก็วันดีรวมๆเลยกันแล้วก็ขอพูดถึงผู้นำหนุนเพลย์ลำดับการนั่นคือไทยเบสคัพนะฮะสถานีฟุตบอลออนไลน์24ชั่วโมงอ่ะสวัสดีครับน้องแบงค์นะเป็นแรกนะมีส่งหลักฐานแล้วไม่พิมพ์มาแค่ครั้งเดียวพี่มองไม่เห็นเลยน้องนันไหนน้องน้อยแมนยูน้องทัศนัยนะผินกระโทกโอเคครับมาคุยกันนะอย่าแป๊บหนึ่งนะขอแป๊บหนึ่ง
อเคมาคุยกันครับมาคุยกันครับมาคุยกันก็แน่นอนครับเมซุตโอซิลเนี่ยถามว่าเฮ้ยทำไมมันถูกจังวะ20ล้านปอนด์เองเหรอมันถูกจังฮะจริงๆมันตอบได้อย่างง่ายมากเลยครับว่าทำไมมันถูกเพราะว่าอะไรเพราะว่าสัญญาของอ่ะทีมรวมไปนะทีมรวมเลยเพราะว่าสัญญาของโอซิลเนี่ยเหลือไม่ถึงปีครับนั่นหมายว่าอะไรครับเหลือแค่ประมาณ 5-6 เดือนถ้าอาร์เซนอลไม่ขายหมายความว่าอะไรครับเสียฟรีถ้าปืนไม่ขายเนี่ยหมายความว่าอะไรครับมึงจะไม่ได้สักกระแดงเลยมึงจะไม่ได้ตังค์สักกระบาทครับคือง่ายมันต้องจำใจขายหมายความว่าอะไรครับกำขี้ดีกว่ากำตดครับอยู่ที่ว่าอีเจเนี่ยจะเลือกกำอะไรครับจะกำขี้หรือจะกำตดครับถ้ากำขี้ก็ต้องยอมขาย20ล้านปอนด์แต่ถ้ากำตดก็เสียฟรีให้ชาวบ้านเขาฟรีๆแค่นั้นเองแค่นั้นแหละฮะทั้งนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่โอซิลนะที่มันถูกเล็กซีดด้วยเล็กซีดก็จะถูกเหมือนกันเพราะอะไรครับสัญญาเหลือพอๆกันเลยครับคือไม่ถึงปีเหลือประมาณ 5-6 เดือนครับฉะนั้นเนี่ยอีเจต้องจำใจขายครับนั่นแหละฮะนะและแหล่งข่าวนะฮะแหล่งข่าวจากอิตาลีนะฮะนี่เป็นแหล่งข่าวจากอิตาลีนะฮะว่านะซาซิโอเมซาโดนะฮะได้รายงานนะฮะว่าแมนยูไนเต็ดเนี่ยเตรียมได้เลยครับรวมทั้งอินเตอร์มิลานเนี่ยเตรียมได้เลยครับทำไมฮะอาร์เซนอลเนี่ยได้ยื่นไปทางได้ยื่นข้อเสนอไปคือง่ายเล่ขายแล้วฮะคือประมาณว่าโอซิลเนี่ยมันไม่ต่อแน่ๆครับไม่ต้องชงคนข้างฝันนะบดีมรวมเลยต้องชายโจอีสานนะบดีมรวมเลยไม่ต้องแมนเซทูดนะถ้าต่อสัญญาต่อไปนานแล้วครับน้องแมนเซทูดถ้าต่อไปนานแล้วครับคงไม่ยืดเยื้อมาถึงขนาดนี้ครับนะฮะต่อไปนานแล้วนะซึ่งสาเหตุทำไมโอซิลหรือเล็กซีดเนี่ยผมพูด2คนเลยแล้วกันทำไมถึงไม่ต่อสัญญาอาร์เซนอลสักทีเพราะอะไรครับเพราะว่ากูไม่ไหวแล้วจูไปไม่ได้แชมป์ลีกหรือว่าไม่ได้หาอะไรเลยครับได้แชมป์เอครับก็จริงแต่ว่าแชมป์ลีกเขาก็อยากได้ไงเขาอยากหาฟอร์มได้ทายใหม่สังเกตว่าทุกวันนี้ทั้งเล็กซีกับโอซิลลงเล่นอาร์เซนอลมันก็เล่นเหมือนกับเล่นเหมือนมีแค่ร่างกายครับแต่ไม่มีจิตวิญญาณหรือว่าไม่มีวิญญาณที่จะเล่นให้มีแต่ตัวครับแต่ใจไม่อยู่นะครับใจแม่งไปอยู่ที่ไหนเราไม่รู้อะนะสำหรับโอซิลเล็กซีคือมันไม่มีใจเล่นให้ปืนไปแล้วครับแล้วบวกกับโอเคถ้าสมมติเจเนี่ยอยากให้โอซิลหรือเล็กซีอยู่ต่อนั่นคืออะไรครับคือคุณต้องให้ค่าเหนื่อยตามที่โอซิลกับเล็กซีเรียกร้องซึ่งแน่นอนว่าเล็กซีเนี่ยเรียกร้องประมาณเกือบ 300,000 ปอนด์นะฮะส่วนโอซิลเนี่ยเรียกไปประมาณ 346,000 ปอนด์ซึ่งอีเจจ่ายให้ไม่ได้ครับมันทะลุเพดานค่าเหนื่อยของสโมสรและอีกอย่างนึงเนี่ยอีเจดูเหมือนจะไม่อยากที่จะต่อไม่อยากที่จะให้ค่าเหนื่อยเยอะขนาดนี้กับโอซิลเล็กซีสเพราะว่าเอาให้งกอ่ะฮะงกนะหมดประธานสโมสรอาจจะแบบช่างแม่งครับไม่มึงเรียกหานี้กูไม่ให้มึงจะต่อไม่ต่อแล้วแต่มึงอะไรอย่างงี้นะก็ทำให้โอซิลเล็กซีคิดว่าอ้าวชิบหายกูอยู่ไปก็เล่นไปก็ไม่ค่อยได้แชมป์นะเล่นไปก็เอาแต่ท็อป 4แต่ตังเนี่ยกูอยากได้เยอะหน่อยได้ไหมล่ะแต่ตังมึงก็ไม่ให้กูนะมึงก็ให้เท่าเดิมแล้วกูจะอยู่ไปทำซากอะไรล่ะฮะนะมันก็เป็นเหตุผลที่โอซิลกับเล็กซีเนี่ยอาจจะย้าย คือง่ายครับใครจะซื้อเล็กซีใครจะซื้อโอซิลเนี่ยเชิญได้เลยครับคุณซื้อได้ถูกแน่นอนครับตอนนี้เพราะว่าอีเจมันเล่ขายแล้วเพราะว่ากำขี้ดีกว่ากำตดครับนะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมึงจะไม่ได้สักบาทเลยครับทั้งที่โอซิลกับเล็กซีสเนี่ยถ้าขายจริงๆแล้วเนี่ยเอาง่ายถ้าเล็กซีสกับโอซิลขายตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยไม่ยืดเยื้อมาถึงป่านนี้เนี่ยถ้าสัญญาเหลือมาสักปีนึงแล้วขายเนี่ยทำไมรู้ไหมฮะมันก็จะขายได้แพงไงโอซิลผมตีให้เลย50-60ล้านนู่นแหละฮะขึ้นไปเล็กซีผมตีเลย70ล้านขึ้นไปคุณขายได้คุณได้ไอ้2ตัวขายได้เป็น100ล้านเลยครับจริงๆราคามันอยู่เป็น100ล้านได้เลยครับ2ตัวเนี้ยรวมกันแล้วขายได้ไงก็ได้กำไรแน่ๆ100กว่าล้านน่ะคุณขายได้อยู่แล้วครับแต่อีเจดื้อเองครับดื้อที่จะไม่ขายนั่นน่ะตอนนั้นแล้วปล่อยให้มันยืดเยื้อคาราคาซังมาคิดว่าเฮ้ยเล็กซีกับโอชิลอ่า
เดี๋ยวมันก็ยอมนะเดี๋ยวมันก็เออกูให้ค่าเหนื่อยที่มึงเรียกร้องมาไม่ได้ก็เอาค่าเหนื่อยเท่าเดิมไปแล้วกันนะเดี๋ยวมึงอยู่ต่อให้แต่มันไม่ใช่อย่างนั้นครับเด็กชีบอกกูไม่เอาฮะโอชิบอกกูก็ไม่ไหวเหมือนกันครับนะเล่นก็ไม่ได้แชมป์ลีกแล้วก็แถมกูต้องมาได้ค่าเหนื่อยเท่าเดิมเนี่ยกูจะอยู่ไปทำซากอะไรกูย้ายทีมไม่ดีกว่าเหรอนะฉะนั้นอันนี้เป็นปัญหาของอีเจนะฮะอืมนะครับผมนะอะไรนะจากไปทั้งทีมไปอยู่กับพี่ปูหนูขวัญ นะเออพี่ขี้เกียจนะพี่เกียจเอสนะอืมนะไม่ต้องไปหล่อมากนะหล่อเป็นบางวันก็พอนะเออซื้อเดอะบอยแล้วบอยเลยตัวแทนพอสโคเขาจะขายเหรอครับเดอะบอยเขาจะขายเหรอฮะแมนซิตี้นะฮะเป็นทีมคู่แข่งอลีร่วมเมืองที่สำคัญมีตังเยอะครับนะฮะทีมรวยครับมาขายเราเรื่องอะไรล่ะฮะเก็บไว้ใช้เองดีกว่าละฮะน้องทัสนะฮะเขาไม่ขายอยู่แล้วครับเลิกคิดไปได้เลยครับเรื่องนักเตะแมนซิตี้หรือนักเตะลิเวอร์พูลเนี่ยตัดทิ้งไปได้เลยครับ2ทีมนี้นะอ้าวต้องนาริสเอกนะผมดีนะอาจารย์ชูรุไม่ไปอีกตัวไม่แน่นะไม่แน่นะน้องป๊อปเดซินี่ไม่แน่นะเออไม่แน่เหมือนกันครับอืมอ่ะแต่ถามประธานแบงค์ให้ไหมครับประธานแบงค์เนี่ยหรือพี่แบงค์เนี่ยพี่แบงค์ในการยี่เรื่องบอลเนี่ยนะหมายมั่นปั้นมือแล้วก็มั่นใจนะมั่นใจหนาว่าเฮ้ยเล็กชิปไม่ปล่อยไม่ขายโอชิวไม่ขายไม่ปล่อยแต่ความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ใช่ความฝันไม่ในจินตนาการของพี่แบงค์เขานะความเป็นจริงคืออะไรครับมึงต้องขายแล้วถ้ามึงไม่ขายหมายว่าอะไรครับมึงจะไม่ได้หาอะไรเลยไงฮะนะและกรณีของอเล็กซิสไอ้กรณีของโอซิลเนี่ยมันคล้ายๆใครรู้ไหมฮะที่เจ๊จำใจต้องขายคืออะไรครับเหมือนคืออะไรครับเหมือน RVP ไงโรบินมาร์ซี่ไงเราซื้อมาราคาเดียวกันเลยครับ20ล้านปอนด์ RVP ตอนนั้นสัญญาก็เหลือไม่ถึงปีเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนกันเลยครับเหมือนกันกับโอซิลตอนนี้เลยครับสถานการณ์เดียวกันคืออะไรครับคือถ้าไม่ขายให้ก็ไม่ได้หาอะไรเลยครับต้องจำใจขายครับ20ล้านก็ต้องเอาครับนะอืมนะครับผมเอเมเรชาเนี่ยข่าวมั่วครับไม่ต้องไปอ่านให้เสียลูกตาฮะนะเอามาก็มาเสิร์ฟน้ำไม่ว่าพี่น้อยมาติดเปล่าๆครับนะไร้สาระฮะนะข่าวเรื่องเอเมเรชานะอืมสองตัวนี้ใครมาเป็นยูครับความเป็นไปได้ถ้าความเป็นได้ถามผมว่าเป็นไปได้ตัวไหนจะมานะน่าจะเป็นโอซิลเล็กซีดไม่น่าจะใช่เล็กซีดเองมันทับตำแหน่งกับพวกมิกกี้กับแรดฟอร์ดมาซิยาวซึ่งมันไม่ได้จำเป็นครับตำแหน่งนี้แต่ว่าโอซิลเนี่ยถ้ามาทับใครก็ทับแค่คนเดียวนั่นคือมาต้าพูดยากนะเพราะมาเนี่ยมาต้ามีผลกระทบแน่ๆแต่ทั้งนี้นั้นผมจะสรุปแล้วกันน้องนิสานาดนะโอเคนะน้องนิสานาดนะโอเคครับนะถ้าไม่บอกนี่พี่ลืมไหมเนี่ยเปลี่ยนชื่อเนี่ยน้องหนูขวัญเนี่ยนะน้องนิสานานั่นเองนะครับผมวิดีโอของสกายเรดนะอืมเดอะบอยนี่จ่าเคยไล่ออกตอนอยู่เชลซีใช่ครับนะตอนนี้มาต้าพี่น้อยสัญญายังไม่ได้ต่อนะยังไม่ได้ต่อสัญญาพี่น้อยกับมาต้าเอาแค่มาต้าพอเพราะมันเป็นตำแหน่งเดียวโอซิลฉะนั้นเนี่ยมาต้าเนี่ยมีผลกระทบแน่ถ้าโอซิลมาแต่ผมสรุปให้เลยแล้วกันว่ามันมีหลายเหตุการณ์นะไม่ว่าจะเป็นมูรินโญ่เอฟเฟคหรือเปล่าหรือว่าเราจะซื้อได้ไหมสมมุติถ้ากรณีโอซิลเนี่ยเราจะได้ก็ต่อเมื่ออะไรรู้ไหมฮะก็ต่อเมื่อโอซิลอยากย้ายมาแมนยูเท่านั้นจริงนะเพราะอะไรครับตอนนี้สัญญายังไม่หมดสัญญามันเหลือ6เดือนหมายความว่าอีเจเนี่ยเลขขายอยู่แล้วช่วงมกรานี้ขายแน่ๆครับแต่ว่าจะขายให้ใครแค่นั้นเองคือง่ายๆเนี่ยถ้าแมนยูซื้อในช่วงตลาดมกรานะฟังผมดีๆนะถ้าซื้อตลาดมกราหมายความว่าอะไรครับมันมีอินเตอร์มิลานอีกทีมนึงแล้วก็อาจจะมีอีกหลายๆทีมที่อยากได้โอซิลเช่นกันฉะนั้นเนี่ยอีเจน่าจะเลือกขายให้กับทีมอื่นนะไม่ใช่แมนยูแน่ๆครับนะอืมอาเด็กผีเทพทุกคนนะครับน้องสุรัตน์นะเพราะอะไรครับเพราะว่าอีเจเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกรณีเดียวกับป๋าเฟอร์กี้นะที่เอา RVP มาอันนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างอีเจกับป๋าเฟอร์กี้เนี่ยเขาความสัมพันธ์ดีแต่อีเจกับจ่ามูเนี่ยไม่ถูกกันอย่างแรงฉะนั้นเนี่ยถ้าอีเจมันเลือกได้ที่จะขายให้ใคร
มันไม่ขายให้แมนยูแน่นอนครับถ้าจะขายในราคา20ล้านปอนด์ในตลาดมกรานี้ซึ่งถ้าให้เลือกระหว่างอินเตอร์หรือทีมนู่นนี่นั่นกับแมนยูอีเจเลือกขายทีมอื่นเลยครับไม่ขายแมนยูแน่นอนแต่ทั้งนี้นั้นเนี่ยมันอยู่ที่ใจของโอซิลด้วยเหมือนกันว่าเฮ้ยอยากมาแมนยูหรือเปล่าถ้าอยากมาแมนยูอีเจทำอะไรไม่ได้ครับอีเจทำอะไรไม่ได้เพราะโอซิลไม่อยากย้ายแล้วถ้าโอซิลอยากจะย้ายแมนยูก็มีทางเดียวครับคือปล่อยให้มันยืดเยื้อไปถึงตลาดซัมเมอร์หน้าหมายความว่าอะไรครับโอซิลจะเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์และสามารถเลือกทีมย้ายทีมไหนก็ได้อีเจก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ทั้งนั้นฉะนั้นเนี่ยถ้าตลาดมกรานี้ถ้าเราจะโอซิลอาจจะค่อนข้างยากแต่ถ้าซัมเมอร์หน้าถ้าเราได้มาคือฟรีอันนี้อยู่ที่ใจโอซิลอยากมาแมนยูหรือเปล่าแค่นั้นเองนะถ้าใจอยากมาเรามีลุ้นถ้าใจไม่ได้อยากมาอยากไปทีมอื่นเราก็หมดสิทธิ์เอางี้แล้วกันนะถ้าสโมสรขายแต่ไม่ไปเป็นไรไหมไม่เป็นไรครับนักเตะไม่อยากไปเนี่ยสโมสรก็ทำอะไรไม่ได้ครับเวลาพี่สำเนียงนะเวลาน้อง JSJ น้องเพชรน้องกุลน้องเจมบีเทนะขอสรุปเรื่องแดงเดือดหน่อยพี่คืออะไรลองดูไลฟ์ย้อนหลังเลยน้องนัทพี่พูดไว้ละเอียดแล้วเรื่องเกมแดงเดือดหลังเกมนะพี่พูดไปแล้วนะเป็นน้องไทยนัทศักดิ์นะน้องเฟี้ยวไงหายไม่นานเลยนะมาเที่ยวแล้วฟอร์ดยืนซ้ายขวาได้ไหมจายมิกกี้ตำแหน่งมาเลย10ก็ได้ครับแต่ตอนนี้มันต้องให้แล้วฟอร์ดเนี่ยไปเล่นทางขวาบ่อยๆเพราะว่าแล้วฟอร์ดกับมาเซียลส่วนใหญ่จะเล่นทางซ้ายไงนะต้องให้ไปปั้นแล้วฟอร์ดไปเล่นทางขวาให้อร่อยนะพอมิกกี้เล่นหน้าต่ำได้อยู่แล้วครับมิกกี้เล่นหน้าต่ำได้อยู่แล้วเพราะว่ามิกกี้เองเป็นตำแหน่งจริงคือหน้าต่ำแล้วก็สามารถเล่นนั่งกึ่งปีกขวาได้กึ่งปีกซ้ายได้นะมิกกี้เล่นได้หมดในแนวรุกอยู่แล้วนะฉะนั้นเนี่ยปรับได้นะจานตอนนี้ฉันในลุกซิตี้มากโดยเฉพาะเดอร์บอยจ่ายแต่ลูกของเราไม่ค่อยมีแบบนั้นเลยเดอร์บอยมันก็เฟี้ยวฟ้าจริงๆนะอันนี้ก็ต้องยอมรับมันจริงๆนะน้องพี่เน็ตพี่น้องเน็ตบอยซ่านะน้องดวงเนตรนะโอ้โหเจ็บคอชิบหายปั้นจานน้ำท่วมไหมไม่ท่วมครับนะฮะน้องพิษณุนะมิกกี้ฟอร์มหายไปไหนตอนนี้ไม่ได้ฟอร์มหายหรอกนะแต่ในเกมล่าสุดเราเล่นเทคติกเกมรับมันจะไปเล่นเกมลุกยังไงอะตัวลุกมันก็กลายบทบาทน้อยไปฮะเพราะเราเล่นเทคติกเกมรับในการเจอลิเวอร์พูลมันก็กลายเป็นว่ามองว่าแนวลุกเราผลงานดรอปหรือฟอร์มไม่ดีไม่ใช่นะมันเป็นมันเรื่องแท็กติกผมพูดไปแล้วในเรื่องนี้ผมพูดไปแล้วก็เราไปดูฟังย้อนหลังแล้วกันในเกมแดงเดือดนะจานเห็นลูกยิงไปไล่ล่ายางอย่างสวยใช่ครับยิงให้บาเลเซียยิงใส่แล้วไปเต็ดนะฮะสวยครับลูกนั้นนะไอ้เจ้าหนูอันเดียสเปร่าไม่ดูนานเน็ตกาแถมยังเวลาดูเลยเป็นใครเป็นพระใครว่าสบายนะน้องอั๋นนะหลวงพี่อั๋นหลวงพี่อั๋นนะวีต้องแมนวินเทจนะจานโลโฮเดินทางไปเป็นฟิก้าด้วยน่าจะไปรักษานะคิดว่าสวัสดีครับจานเพิ่งแวะมาดูน้องวะรันยูนะผมว่าในลุคซิตี้หลากหลายมากเลยหลากหลายครับเดี๋ยวผมพูดต่อจากนี้แล้วกันนะเดี๋ยวคุยโอซิลก่อนฉะนั้นโอซิลเนี่ยถามว่าผมเห็นด้วยไหมดีกว่าว่าจะเอาโอซิลมาดีหรือเปล่าในราคา20ล้านปอนด์ผมบอกได้เลยแบบเต็มปากเลยว่าน่าสนใจนะผมเห็นด้วยเพราะอะไรแม่งถูกนะถูกจริงแต่ว่าเอาผมพูด2มุมแล้วกันแต่มันก็น่าเห็นใจมาต้านะถ้ามาเนี่ยทับแน่ๆครับมาหน้านี่มาต้านี่น่าจะอารมณ์เดียวกับพี่น้อยครับคืออะไรครับพอมาติดมาปุ๊บบทบาทน้อยลงทันทีมันจะอารมณ์เดียวนั้นเลยอารมณ์เดียวกันแบบนั้นเลยนะถ้าเราอยากให้มาต้าอยู่แต่ว่าต้องยอมทนเป็นสำรองให้โอซิลอ่ะนั่นแหละฮะนะเราต้องยอมรับว่าโอซิลคลาสบอลเนี่ยเหนือกว่ามาต้า9หนึ่งนะซึ่งแน่นอนว่ามาดีแน่ไอเรื่องประเภทแบบว่าที่บอกว่าเฮ้ยโอซิลอาร์เซนอลเนี่ยแม่งขี้เกียจเป็นบอลแบบขี้เกียจเป็นบอลแบบว่าแม่งไม่ช่วยเกมรับเลยบอลแม่งพอเสียก็เดินเล่นจริงๆเนี่ยตอนโอซิลย้ายมาอาร์เซนอลใหม่ๆมันไม่ใช่แบบนี้นะมันกระตือรือร้นมันเล่นแบบมันเล่นมีความขยันกว่านี้แล้วก็
มีใจเล่นได้มากกว่านี้แต่ช่วงหลังเนี่ยที่คุณเห็นไม่แบบนั้นเพราะอะไรมันไม่มีใจเล่นให้อาร์เซนอลแล้วครับมันก็เลยเหมือนว่าเล่นไปวันๆครับคนไม่มีใจทำอะไรมันก็ไม่ดีล่ะฮะนะคนมันอยากจะไปแล้วอ่ะนะผมมันก็ไม่แน่ครับน้องบีเวอร์นะมันก็ไม่แน่นะผมเพราะว่ามันขนาดทีมมันก็จะใหญ่ขึ้นมันต้องมีการระบายออกนะเออแต่ทั้งนี้นั้นผมอยากให้ต่อสัญญามาต้านะถ้าผมจะเอางี้ดีกว่าถ้าจะต่อสัญญาโอซิลก็ไอ้ไม่ใช่ถ้าจะซื้อโอถ้าจะเอาโอซิลมาร่วมทีมก็อยากให้ต่อสัญญามาต้านิดนึงนะเอาไว้หมุนเวียนกันแต่จริงมันพูดได้ยากนะว่าจะจ่ามันจะทำอย่างนั้นจริงหรือเปล่าไงเพราะหมายความว่าอะไรครับตำแหน่งหน้าต่ำในทีมเราตอนนี้มี2นั่นคือมาต้าคนที่เล่นได้มี3ดีกว่าคนที่เล่นหน้าต่ำได้มี3คนในทีมเราตอนนี้คือมาต้ามิกกี้ลินการ์ด3คนซึ่งแน่นอนมันก็ค่อนข้างเยอะแต่ว่าโอเคครับลินการ์ดมันก็สามารถที่จะปรับตำแหน่งไปเล่นปีกได้บ้างนะเป็นปีกซ้ายปีกขวาเหมือนมิกกี้ครับเล่นปีกซ้ายปีกขวาแล้วก็หน้าต่ำให้มาต้าเล่นไปนะแต่ทั้งนี้งั้นเนี่ยถ้าเราโอซิลมามันก็จะเยอะเกินไปมันต้องมีการระบายออกซึ่งลิงการ์ดผมคิดว่าไม่น่าจะขายอยู่แล้วไม่น่าจะขายอยู่แล้วเป็นตั้งแต่ลูกหม้อของทีมแล้วก็เป็นพร้อมเป็นอะไหล่ให้อยู่แล้วไงมันเป็นไปไม่ได้ที่ขายลิงการ์ดนะแต่ลิงการ์ดนี่ตัดไปได้เลยไม่ขายอยู่แล้วผมกล้าพูดเลยไม่ขายอยู่แล้วลิงการ์ดถึงเขาจะดูไม่โดดเด่นแต่เขามีประโยชน์กับทีมหลายๆนัดนะมีประโยชน์กับทีมสูงนะเหมือนปาร์คจีซองนะขยันมันก็จะเล่นแท็กติกได้อีกแบบนึงในสไตล์ของลิงการ์ดนะส่วนมิกกี้นี่ไม่น่าจะขายอยู่แล้วเพราะมิกกี้นี่เป็นตัวหลักนะลิกกี้เองมิกกี้เองก็เป็นนักเตะที่แอสซิสต์ให้กับทีมได้ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็มีส่วนในการเล่นเกมรุกสูงแซมมาต้าเนี่ยบทบาทช่วงหลังก็เริ่มน้อยแล้วมันก็ลงบ้างไม่ลงบ้างแล้วช่วงหลังนะมาต้าและยิ่งถ้าโอซิลมาเนี่ยคนที่ซวยน่าจะเป็นมาต้านั่นแหละฮะนะนะครับผมนักเตะโฮมกงมาสอนใช่ถูกต้องลิงการ์ดนักเตะโฮมกงมาสอนด้วยนะเป็นนักเตะอังกฤษด้วยฉะนั้นเนี่ยเขาเก็บไว้อยู่แล้วนะแมนยูไนเต็ดพี่น้อยเล่นคู่มาติดไม่ได้ทำตำแหน่งการถูกต้องครับนะฮะจาแปร่าเล่นหน้าต่ำใช่ไหมครับใช่ครับน้องป๊อปเดซินี่ใช่ไหนจะต้องหนุนเบสแปร่าอีกตัวนึงอ่ะแปร่าก็เล่นหน้าต่ำได้ลิมปิกได้เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยมันมี4ตัวเลยนะแต่เปร่าตัวนี้โอเคยิมทัวร์บาเลเซียอยู่แต่ถ้าเขากลับมามันจะมีการมีโอ้โหมีเยอะไงแล้วถ้าโอซิลมาเนี่ยมันก็แน่นอนครับมาต้าถูกปล่อยแน่ๆครับดูทรงจากคืนนี้มาริดเจอสเปอร์จำไว้เลยไหมน่าจะเป็นเกมที่สนุกครับอันนี้ตอบได้ยากเหมือนกันเพราะสเปอร์เองก็เป็นทีมที่ดีนะแต่มาต้าเองเนี่ยเป็นนักเตะที่รักสโมสรมากเอางี้แล้วกันมันก็ทำใจลำบากอยู่ดีอะโอเคราคาแม่งก็ล่อใจอยากให้เราอยากเอาซิลมานะ20ล้านปอนด์เองแม่งราคาน้ำจิ้มมากนะฮะแต่ว่าด้วยความที่มาต้าเองเนี่ยเขาซื่อสัตย์กับสโมสรมาโดยตลอดผมก็ไม่อยากให้ขายอะเอาเป็นว่าผมแล้วแต่แล้วกันเว้ยนะฮะใจนึงก็อยากได้โอซิลครับอีกใจนึงก็สงสารมาต้านะไม่อยากขายนะเวบี้ท็อปนะฮะถ้าลิงการ์ดฟอร์มแบบตัวอื่นเคลื่อนแจมแมวนะนะครับผมใช่ครับน้องพิษณุนะบาร์ซ่าอยากได้พี่น้อยมาต้าจริงไหมก็อาจจะเป็นแค่ข่าวอยู่ตอนนี้แต่ถ้าบาร์ซ่าสนใจจริงก็ไม่แน่ที่ทั้งสองคนนี้จะไปก็ได้ครับนะเอางี้แล้วกันผมกด3แล้วกันครับแล้วแต่จามูแล้วกันนะคงให้คำตอบเดิมเพราะว่าสุดท้ายแล้วผมก็หมูสามมาต้าอยู่ดีอ่ะไม่อยากเสียฮะนักเตะที่จงรักภักดีมีใจกับทีมนะโอซิลเนี่ยเก่งจริงครับแต่มีใจให้กับทีมเราหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะแต่โอเคคาสปอร์มันอาจจะดีกว่าจริงครับนะและอย่างเนี่ยกรณีโจเซ่มินโยเนี่ยอันนี้มันอาจจะเป็นเอฟเฟกต์เหมือนกันอันนี้ผมพูดให้ฟังเพราะว่าจากข่าวที่มินโยออกมาพูดนะฮะว่าเขาเนี่ยจะไม่อยู่แมนยูไนเต็ดแน่ๆเป็นทีมสุดท้ายเนี่ยเขาพร้อมที่จะออกจากแมนยูแน่นอนอยู่แล้วในอนาคตอันใกล้นี้ฉะนั้นเนี่ยมันเป็นไปได้ว่าทำไมรู้ไหมฮะสมมุตินะสมมุติถ้าเราเอาโอซิลมาโอการที่โอซิลจะมาเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าแมนยูนะไม่ใช่เพราะเป็นทีมแมนยูถึงอยากมานะแต่ถ้าโอซิลจะมาก็เพราะมูรินโญ่เขาถึงได้มาเพราะเขาเคยร่วมงานกันฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเอาโอซิลมาปุ๊บในฤดูกาลหน้าแล้วเกิด
จ่ามูไม่ต่อสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอำลาทีมไปเกิดอะไรขึ้นครับเคว้งไงฮะโอซิลก็แบบว่าอ้าวชิบหายแล้วจ่ามูไม่อยู่แล้วกูจะอยู่ไปทำไมแมนยูกูย้ายดีกว่าอ่ามันเป็นอย่างนั้นอีกอาจจะเป็นมูนิโยเอฟเฟกต์ก็ได้ครับถ้าโอฟิลมานะฉะนั้นเนี่ยคิดไปคิดมาแล้วไม่เอาดีกว่าเว้ยช่างแม่งฮะไม่เอาดีกว่าเอางี้กันผมไม่เห็นด้วยแล้วกันคิดไปคิดมาไม่เอาละโอซิลเอามาเสียเวลาว่ะจริงมันก็ไม่ได้มีใจกับแมนยูเต็ดอยู่แล้วแหละนะถ้ามาพร้อมมูนิโยไม่ใช่พร้อมแมนยูแล้วถ้ามูนิโยไม่อยู่อะฮะก็เคว้งไงฮะแล้วมันก็อาจจะงองแงย้ายดีเหมือนที่ทำอาร์เซนอลอีกไม่เอาดีกว่าผมว่าให้เลือกเก็บมาต้าไว้ดีกว่าครับนะอ่ะถ้าถามไฟเห็นผมนะผมไม่เห็นด้วยแล้วกันผมไม่เห็นด้วยครับนะที่จะโอซิลมาถึงแม้มันจะราคาน่าโดนใจมากเลย20ล้านปอนด์เนี่ยนะผมไม่เอาดีกว่าครับ20ล้านปอนด์จริงนะแต่คุณโดนค่าเหนื่อยเขาหนักแน่ครับอย่าลืมนะโอซิลเรียกร้องค่าเหนื่อยอาร์เซนอล 346,000 ปอนด์หมายว่าอะไรครับถ้าเขาจะย้ายทีมไหนเนี่ยถ้าใครเรียกถ้าใครให้ราคานี้เขาได้เขาไปครับซึ่งเราก็ต้องจ่ายราคานี้มาว่าอะไรครับค่าเหนื่อยโคตรแพงเลยฉะนั้นไม่เอาดีกว่าครับเก็บมาต้าไปดีกว่าไม่เอาแล้วฮะโอซิลช่างแม่งครับไม่เอาดีกว่านะครับผมเอาแต่ที่ซื้อใส่กับทีมดีกว่าโอเคครับถึงว่าโอซิลเนี่ยเก่งกว่ามาต้า9 1แต่แค่9เดียวมาต้าก็มีประสิทธิภาพเหมือนกันครับฉะนั้นเนี่ยไม่เอาดีกว่าช่างแม่งครับนะฮะผมว่าไปปั้นเด็กดีกว่าปั้นอันเดสเปร่าดีกว่านะโอซิลเอง28แล้วช่างแม่งครับนะจับไปน้องแมนเศรษฐวุฒินะอันนี้ต้องรอดูกันไปจานลองเทียบแนวรุกเราซิตี้แข่งคนหน่อยแนวรุกเราเทียบซิตี้แน่นอนนะครับซิตี้ดีกว่าอยู่แล้วไม่ต้องพูดเลยครับซิตี้ดีกว่าอยู่แล้วครับนะซิตี้มันไม่ได้ดีกว่าแค่ตัวจริงมันดีกว่าตัวรองด้วยคือมันทดแทนได้หมดนะซิตี้เขามีใครอะซิตี้มีทั้งชิวบาร์เดอร์บรอยเลอสันเน่มิสเตอร์ริงมีกาเบรียลเฮซุสมีอาเกโรคุนซึ่งแน่นอนครับแนวรุกเขามันค่อนข้างโหดนะของเราก็โหดครับแต่ถ้าเทียบกันแล้วไอ้ง่ายอะใครโหดกันก็ดูลูกได้เสียซิตี้เขากดเยอะกว่าเรานะก็ต้องยอมรับแนวรุกเขาโหดเรานั่นแหละตามแนวผ้าครับนะแต่เกมรับเราเองเราก็ยังดีกว่าซิตี้นะเกมรับเราดีกว่าซิตี้นะถ้าซิตี้ได้ซานเชสอีกไม่อยากจะคิดเลยไม่แน่นะเนี่ยเฮ้ยไอกรณีอเล็กซิสซานเชสเนี่ยดูแล้วซิตี้ถ้าเอานี่ยิ่งน่ากลัวขึ้นไปอีกเลยนะหรืออย่างซีดานสิไม่ซื้อใครนั่นเนี่ยขึ้นมาหมดนะแต่จะมาคาดหวังให้มูมาปั้นเนี่ยคาดหวังไม่ได้น้องป๊อปเพราะมูไม่ใช่สายปั้นนะนะฉะนั้นถ้าอยากให้เป็นแนวทางซีดานก็ต้องเอาคนอื่นมาคุมเดี๋ยวแป๊บนึงเพราะซีดานก็เดินแนวทางเดียวเซอร์เล็กนะปั้นนักเตะได้ด้วยนะปั้นเป็นซื้อเป็นนะเดี๋ยวแป๊บนึงแต่มูนโยเขาไม่ได้จ่ามูเขาไม่ได้สายปั้นนะอย่าไปคาดหวังเรื่องปั้นนะอ่ะอยากให้พอสคุมแมนยูจังทรงบอลเหมือนยุคป๋าก็ได้ครับพอสโปสเตโนเองก็เหมือนกันครับนะฮะเดินแนวทางเซอร์เล็กเหมือนกันโอ้ยมีป๋าเป็นไอดอลแป๊บนึงนะขอสั่งขี้มุ้งอ่ะจะมีสิทธิ์ชนะเบนฟิก้าไหมผมคิดว่าถ้าชนะก็เฉื่อยๆนะในเกมที่เราเจอกับเบนฟิก้าพรุ่งนี้ไม่เฉื่อยๆก็เสมอเพราะว่าเราก็น่าจะเข้ารอบไปแล้วแต่ผมว่าน่าจะเฉื่อยๆมากนะเพราะเบนฟิก้าเองแม่งก็พร้อมแจกให้ทุกทีมอยู่แล้วพร้อมที่จะตกรอบอยู่แล้วในการเล่นของเขาเบลแรกเดอาร์ว่าไงครับจามผมไม่คุ้มเบลเนี่ยเดอาร์นี่เป็นตัวน้าของทีมอนาคตไกลของทีมแต่เบลเนี่ยซื้อมันเป็นนักเตะที่หมดสภาพแล้วนะซื้อก็เอามาก็แทบจะไม่ได้ใช้ฮะเอามารักษานะแล้วเราจะปล่อยตัวนักของทีมของเราไปให้เขาเหรอคนคิดคุณคิดว่ามันคุ้มไหมล่ะมอยก็มีป๋าไม่ไอดอลป่ะ ไม่ได้จะใช่ถ้ามีป๋าไม่ไอดอลเนี่ยมันคงไม่ลดทีมสตาร์ป๋าออกหมดแล้วฮะนะแล้วไปเอาทีมงานตัวเองเข้ามากลายเป็นบอลหาเลยเลทเทสต้มเป๊ะหมดสิ่งที่ผิดพลาดที่ผิดมอยคือเป็นลดทีมสตาร์ป๋าออกหมดนี่แหละฮะเนี่ยความผิดพลาดของมึงนะมอยนะเลยเละเทะตุ้มเป๊ะเลย
ค่อยมาเก็บที่บ้านเราเออเอามารักษาใช่ถูกต้องครับเบลตอนนี้ยังเจ็บอยู่เลยฮะนะมันรู้แล้วมันสบหมดสภาพแล้วฮะมันก็เลยเล่ที่จะขายเบลฮะเบลแอะมาริดนะจานลีพูนไปเยือนมาริบออีฮี่ใครไปรู้ครับมาริบอร์ยันเหม่อได้ใครรู้ครับอย่ารู้เรื่องคืนนี้ถ้าเหม่อมานี่ฮาแตกนะมีสิทธิ์ตกรอบเลยนะลีพูนนะจานซิเมโอเน่ทำแนวทางเดียวป๋าไม่ใช่ครับคนละแนวเลยครับซิเมโอเน่เนี่ยสไตล์การเล่นทีมก็คล้ายมูรินโญ่คล้ายคอนเต้ครับเน้นแท็กติกไม่ได้บอลบุกจ๋าอย่างซีดานหรือโปเซติโน่เนี่ยบอลบุกจ๋าเหมือนป๋าเลยฮะนะเฮ้ยนี่ไอดอลไอคนที่มีไอดอลป๋าเจอกันเองนี่หว่าคืนนี้เนี่ยนั่นคือใครนั่นคือโปเซติโน่กับซีดานนะฮะมีป๋าเป็นไอดอลทั้งคู่เลยครับเจอกันเองครับบอลบุกเจอกันเองคืนนี้น่าจะสนุกครับนะไม่ได้ดูนานเนกาแถมยังมีเวลาดูเลยเป็นพระใครว่าสบายต้องอ่านนะอย่าพูดอย่างนี้อย่าบาปกรรมไม่เอาใจคิดว่าใครไปแทนมูดูไปเรื่อยๆแล้วกันครับนะไม่อยากจะพูดนะฮะเยอะนะรอดูมูนโยท่าทีเขาก่อนครับว่าเขาจะคุมต่อเราหรือเปล่านะโอซิลโดนแฟนเป็นโจทย์หนักเลยนะแพ้แต่เราบ้าอะไรว่าเหมือนเล่นบอลมันไม่มีใจไปแล้วฮะทำอะไรมันก็ไม่ดีแหละฮะนะทำไมได้นะอ่ะถ้าถามความคิดของผมไม่เห็นด้วยแล้วกันตอนแรกผม50 50ว่าเฮ้ยมุมนึงเห็นด้วยมุมนึงไม่เห็นด้วยที่จาโอซิลแต่ตอนนี้ผมไม่เห็นด้วยแล้วเพราะดูแล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวแม่งจะมาทำเหมือนอาร์เซนอลที่เราสวยนะคือพอไม่มีใจเล่นให้เราปุ๊บแม่งเทเราเลยครับคือแม่งปล่อยแฮนด์เลยคือแม่งแบบไม่เอาห่าเลยครับเหมือนที่ทำอาร์เซนอลครับโอซิลผมไม่อยากได้นักเตะแบบนี้มาร่วมทีมไม่เอาดีกว่าครับโอซิลนะช่างแม่งครับนะฮะเก็บมาเต้าดีกว่านะถามไปยังผมกด2อ่ะใครอยากได้โอซิลในราคา20ล้านกด1ครับไม่อยากได้กด2ครับผมไม่อยากได้ครับผมกด2อ่ะดูเพื่อนๆบ้างครับว่าเพื่อนๆอยากได้กันไหมโอซิลนะเอาไปเดี๋ยวพี่อันนี่นะหายไม่นานเลยนะจ๊ะเด็กลิบุญอ้างว่าเราเสมอได้ไงจริงงานลานอย่างนี้ก็ได้เหรอเออน้องปังมากนะจามี่น้อยไม่ต่อสัญญาเราทั้งทีเรายังไม่ต่อพี่น้อยครับรอสิ้นปีครับ ไม่ใช่พี่น้อยไม่ต่อพี่น้อยพร้อมจะต่ออีกแล้วครับแต่อยู่ที่แมนยูจะต่อเขาหรือเปล่านั่นแหละนะอยู่ที่มูนโยจะต่อพี่น้อยหรือเปล่านะน้องแมนเซจูดกด2น้องเอแมนแซนดี้กด2น้องแจมกด2นะครับผมนะน้องเปรียกด2นะฮะซ้อนบอมมาครับจานนะนะพี่อัดนี่นะมาต้าทุ่มเทกว่านี่เห็นด้วยเลยครับนะถ้ามีจอหนอนยาก็น่าเอาครับโอซิลถ้ามูไม่อยู่อย่าเอาเลยใช่ครับนะโอเคครับน้องบอลสลาตันโอเคเลยเหรอฮะนะผมโอเคตั้งนานแล้วฮะนะน้องยูซ่ากด1นะน้องแมนเซดูกด2น้องนพพวิชกด2ผมว่ามูเรียกค่าเหนื่อยเพิ่มครับป๋าก็เลยทำแบบนี้แต่ป๋าไม่เคยพูดถึงนี่อื่นแบบตอนป๋าพูดตรงๆเลยว่าอยากได้ค่าเหนื่อยเพิ่มใช่มันมีเส้นบางๆน้องฟิลอย่าพี่จะพูดให้ฟังกรณีนี้นะเพราะว่ามันมีคอมเมนเตอร์ที่เขาเคยไปคุยกับทีมงานของบาร์เซโลนาตอนที่มูรินโญ่จะเหมือนจะมาสมัครงานบาร์เซโลนาแล้วก็เป๊ปกวาร์ดิโอล่าได้งานไปแทนเนี่ยมันมีปัญหาเพราะอะไรถึงไม่เอามูรินโญ่ถึงเอาเป๊ปแทนอย่าพี่พูดให้ฟังนะเป็นน้องเด็กเรปากไม่หวานกด2นะฮะน้องกรกด2ผมรักมาต้าผมอยากได้เพราะฟอร์มมาริยายังไม่ได้นอนเช่นเซมบอลโอซิลเข้ากับแมนยูได้สบายนะน้องกิตซิโซเว่กด1ชอบโอซิลน้องซีไวท์กด1ไม่เห็นด้วยแต่แรกอยู่แล้วเอามาต้าน้องเสียเตไส้กรอกซิ่งกด2นะฮะพี่เสียเตนะดูจานแต่ไม่ค่อยได้คอมเมนต์น้องไกลคอมเมนต์บ้างก็ได้พี่ไม่กันหรอกนะน้องจารุพัฒน์กด2น้องกวีกด1น้องน้องลงยศกด2นะฮะเมสซี่จะไปซิตี้หรือเปล่าอยู่ที่ว่าแยกแคว้นกาตาลันหรือเปล่านะฮะน้องสุภาพกด3น้องธนชาติกด2นะอาคันธาร่านี่ตัดทิ้งไปเลยครับเขาไม่ขายหรอกฮะน้องมารินบอยกด2ครับน้องนาวรงแย้มสีกด3ครับน้องแสนแทนสัญชัยสวัสดีครับผมพี่อันนี่บอกกด1ผมคิดว่าซิมิโยครับในราคา20ล้านนะพี่อันนี่น่าจะมาฟังไม่ทันที่ผมพูดไปตะกี้นะฮะเรื่องเอฟเฟคทั้งหลายต่างๆถ้าเราโอซิลมานะน้องเด็กหนองบัวกด2นะฮะเสียงเบาไปนะฮะอ่ะเดี๋ยวเอามาใกล้ๆเลยแล้วกันนะเสียงเบาไปใช่ไหม
ป๊บนึงนะน้องสุเรศกด2นะธนชาติกด2นะอ่ะน้องเซลบอกแล้วแต่เอสนะผมถ้าแมนยูไม่ต่อสัญญาพี่น้อยเซบาสตันแน่ๆครับจานก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะฮะน้องเอียนเจเรมชอมาต้าน้องวิวชอมาต้านะผมว่าแบ็กซ้ายตัวท็อปมาดีกว่าครับตัวท็อปเรามีอยู่ในทีมแล้วฮะมาจำเป็นครับนะฮะนั่นคือใครลูกชองไงนะอย่ารอฟิตเต็มถังก่อนตอนนี้เริ่มฟิตเต็มถังแล้วนะใจเย็นๆนะฮะให้นึกถึงวันที่ลูกชองมาใหม่ๆอร่อยไหมล่ะอร่อยฉะนั้นรอก่อนแป๊บนึงนะน้องนายมิ้นกด2นะลันลีกด2นะครับไม่ครับกลับเป็นที่พึ่งทางใจมาต้าใช่ไหมน้องพื้นที่ของวันที่วัดกด2นะน้องว่าที่ร้อยเตยชดชัยกด2น้องจตุรงกด1น้องธนินกด2น้องไกสิทธิ์น้องกสิทธิ์กด2นะจานไฟไม่หัว หัวไฟหัวไฟถ้าเล่นได้หอสติโอมาดริดครับโอ้มันเป็นไปไม่ได้ครับพี่อันนี้นะฮะตัดทิ้งไปเลยครับนักเตะมาดริดกับซิตี้หรือลิเวอร์พูล3ทีมนี้ตัดทิ้งไปเลยครับไม่ต้องพูดถึงนะฮะเสียเวลาเปล่าๆนะฮะจับมูต่อสัญญา4ปีกด1จับเขาต่อถามใจเขาอย่างเขาอยากต่อหรือเปล่าครับน้อง MU FC Boy เพราะเขาออกมาพูดเองว่าเขาไม่อยากเขาออกมาพูดเองว่าแมนยูไม่ใช่ที่สุดท้ายที่เขาจะคุมทีมเขาพูดด้วยปากเขาเองครับถามเขาก่อนหรือยังครับว่าเขาจะต่อหรือเปล่าใจเราอยากต่อเขาอยู่แล้วครับนะสำหรับมูรินโญ่อยู่ที่ตัวเขาแล้วฮะตอนนี้น้องนาริตเอกกด2นะครับน้องอานนท์กด2น้องกรรัตน์กด2นะฮะมาต้านะจานพรุ่งนี้แมนยูแข่งไลฟ์สดไหมไลฟ์สิฮะเหมือนเดิมโอโจ้ด้วยจานโลโฮมีชื่อเตะเวนฟิก้าด้วยครับดีเลยแซงโอโลโฮเริ่มจะลงได้แล้วนะฮะน้องเฉลิมชัยกด2นะจะไปน้องเต้เต้โอเคส่วนใหญ่เพื่อนๆทุกคนนะฮะนะกด2ไม่อยากได้โอซิลแล้วอย่างที่ผมพูดไปเหตุผลหลายๆอย่างตอนแรกผมก็อยากได้โอซิลนะแต่คิดไปคิดมาพูดไปพูดมาแล้วแม่งไม่เอาดีกว่าฮะเสียเวลาจริงๆเพราะว่าการที่โอซิลจะมาทีมเราอย่างที่บอกไปตะกี้ว่าเขาถ้าเขามาเพราะว่าเขามาเพราะมูรินโญ่ไม่ใช่เพราะแมนยูนะแล้วถ้าเกิดมูรินโญ่ไม่ต่อสัญญากับแมนยูเนี่ยและเขาย้ายไปทีมไหนไม่รู้เนี่ยกลายเป็นว่าโอซิลเคว้งโอคิวก็อาจจะออกลูกงอแงเหมือนที่ทำกับอาร์เซนอลฉะนั้นไม่เอาแม่งดีกว่าฮะเสียเวลาครับนักเตะแบบนี้เอานักเตะที่มีใจดีกว่าเก็บมาต้าไว้ดีกว่าครับนะอ่ะผมพูดถึงกรณีนี้แล้วกันกรณีเรื่องมูรินโญ่อ่ะผมพูดให้ต่อให้ภาค2แล้วกันนะในที่ผมพูดไปไว้เมื่อวานมูรินโญ่เนี่ยมามีการให้สัมภาษณ์ของคอมเมนเตอร์ท่านหนึ่งนะฮะที่เขาเคยไปคุยกับทีมงานของบาร์เซโลน่านะตอนนั้นเนี่ยบาร์เซโลน่าเนี่ยปลดแฟรงค์ไรการ์ดไปแล้วตอนนี้เขากำลังชั่งใจอยู่ว่าจะเอาใครมูรินโญ่หรือเป๊ปกวาร์ดิโอล่าซึ่งแน่นอนว่าทีมงานของบาร์เซโลน่าเนี่ยเจ้าหน้าที่เขามีบางคนนะฮะเขาได้มาพูดว่ามูรินโญ่เนี่ยที่ผมไม่เอาเนี่ยเขาเลือกเป๊ปนะเอาง่ายสโมสรเลือกเป๊ปกวาร์ดิโอล่าไปแล้วแล้วเขาเหตุผลกับคอมเมนเตอร์ท่านนี้ว่าทำไมเขาถึงไม่เอาเพราะอะไรรู้ไหมฮะบอกว่ามูรินโญ่เอามาเดี๋ยวคุณก็มีปัญหาครับด้วยนิสัยเสียส่วนตัวของมูรินโญ่เนี่ยมันไม่ค่อยโอเคสุดท้ายแล้วเดี๋ยวคุณจะมีปัญหาซึ่งสังเกตได้ว่าเวลามูรินโญ่คุมทีมไหนสุดท้ายแล้วมีปัญหาจริงๆนะเกือบทุกทีมเลยไม่ว่าจะเป็นเชลซีทั้ง2รอบแล้วก็เรอัลมาดริดแต่ว่าโอเคอินเตอร์มิลานเนี่ยไม่มีปัญหาเท่าไหร่นะแน่นอนครับว่าสิ่งที่เขาพูดมันจริงไหมเนี่ยเริ่มมีปัญหาอะไรเห็นไหมกับแมนยูเห็นไหมเนี่ยเริ่มออกมาพูดอะไรที่แบบว่าเฮ้ยไปชมทีมอื่นอะไรอย่างนี้นะโอเคครับมันอาจจะเป็นการพูดเพื่อที่การเล่นจิตวิทยากับบอร์ดบริหารแมนยูเพื่อที่ต้องการเรียกร้องค่าเหนื่อยเพิ่มแล้วก็สัญญาที่จะคุมทีมออกไปอีกนะแต่เขามีการเปรียบเทียบกันว่าตอนป๋าเฟอร์กี้ก็ทำป๋าเฟอร์กี้ก็พูดเหมือนกันแบบนี้เคยกดดันเพราะว่าเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งในอดีตที่จอร์จเกแฮมตอนที่เป็นกุนซือของอาร์เซนอลเนี่ยเขาได้ค่าเหนื่อยหรือว่าค่าแรงเนี่ยได้มากกว่าป๋าเฟอร์กี้ทั้งสองเท่าทั้งที่ป๋าพาทีมได้แชมป์พรีเมียร์ลีกนะป๋าพาทีมได้แชมป์แต่ว่าค่าเหนื่อยน้อยกว่าจอร์จเกแฮมของอาร์เซนอลซะอีกฉะนั้นป๋าเลยต้องออกมาพูดครับเพื่อที่เขาได้ควรได้ค่าเหนื่อยที่มันเขาเรียกอะไรเหมาะสมและสมเหตุสมผลกับเขาฉะนั้นเนี่ยอันนั้นเป็นเรื่องที่สมควรแต่ป๋าเขาเนี่ย
มีศักดิ์ศรีพอครับเขาพูดตรงๆครับเขาไม่ใช่ไปเที่ยวชมเลี่ยล่าทีมชาวบ้านคนอื่นเขาไม่เสียศักดิ์ศรีโดยการไปชมเหมือนที่จามูไปทำโดยการไปชมทีมปารีสว่าเป็นทีมที่มีเสน่ห์เป็นทีมที่น่าหลงไหลเป็นทีมที่น่าสนใจนะเป็นเมืองที่น่าอยู่ไปชมทีมอื่นป๋าไม่เคยทำอันนี้เป็นสิ่งที่คนละแบบกันคือป๋าเนี่ยพูดตรงๆเลยว่ากูต้องการได้ค่าเหนื่อยเพิ่มนะเพราะว่าที่ได้อยู่มันไม่ใช่เพราะผลงานที่กูทำให้มันดีมันเกินกว่าค่าเหนื่อยที่ได้รับเพราะมันควรต้องเยอะๆกว่านี้เพราะดูจอร์จเกแฮมที่คุมอาร์เซนอลเนี่ยมันก็ไม่ได้แชมป์หาอะไรมากมายแต่ว่าทำไมมันได้ค่าเหนื่อยเยอะกว่าผมตั้ง2เท่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่ป๋าควรจะได้อยู่แล้วฉะนั้นป๋าพูดตรงๆโดยการที่ไม่ไปพูดว่าเฮ้ยปารีสเป็นทีมที่ดีนะปารีสเป็นเวเนียงไหลลูกชายผมเนี่ยไม่เคยดูแมนยูเตะเลยนะลูกชายผมเนี่ยบินไปดูปารีสเลยนะลงทุนไปดูปารีสไม่เคยพูดเหมือนที่จ่ามูทำฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่หมาทำกับสิ่งที่จ่ามูทำเนี่ยคนละเรื่องในการเรียกร้องขอค่าจ้างเพิ่มเนี่ยมันคนละเรื่องกันซึ่งสิ่งที่ป๋าทำเนี่ยมีศักดิ์ศรีแต่สิ่งที่จ่ามูทำเนี่ยมันค่อนข้างไม่เวิร์กเลยทีเดียวแล้วคุณทิชภาพและบอบริหารแมนยูจะคิดเห็นกันอย่างไรในการที่จ่ามูพูดออกมาแบบนี้เริ่มจะคิดแล้วไงว่ากูจะต่อมึงดีหรือเปล่าถ้ามูรินโญ่พูดเหมือนป๋าเฟอร์กี้ในการที่โอเคอยากได้ค่าเหนื่อยเพิ่มนะกูอยากได้ค่าเหนื่อยเพิ่มผมอยากได้สัญญาปีที่คุมแบบนี้หรือพูดในแง่ดีว่าผมอยากคุมแมนยูไปนานๆนะไม่ใช่มาพูดว่าผมอยากคุมผมมีความท้าทายมีความทะเยอทะยานอยากไปคุมทีมอื่นแมนยูไม่ใช่ที่สุดท้ายไม่ใช่คุยไม่ใช่พูดแบบนี้ถ้าพูดแบบนี้มันมีแต่เสียนะแต่ถ้าคุณพูดไปอีกแบบคืออยากคุมแมนยูนานๆนะเอาสัญญาให้ผมสิผมจะเอาสัญญาให้ผมมาเลย5ปี6ปีนะก็แน่นอนเดี๋ยวผมจะต่อสัญญาให้เลยเดี๋ยวผมอยากอยู่นานๆผมอยากทำสถิติเหมือนป๋าเฟอร์กี้อยากคุมไปนานๆอยากไปตำนานของสโมสรอะไรนู่นนี่นั่นแต่สิ่งที่มูนโยพูดนี่ตรงกันข้ามเลยครับนั่นแหละฮะนี่คือความแตกต่างครับนะการพูดตรงเป็นการบอกว่ามีใจด้วยหรือเปล่ามันก็อาจจะเป็นเรื่องนั้นครับน้องเชมพีทีนะเออนะนะครับผมนะก็คอมเมนเตอร์ท่านนี้เนี่ยก็ออกมาพูดว่ามูรินโญ่สุดท้ายแล้วมันจะทำให้คุณทีมคุณมีปัญหาเวลาอาจจะทำให้ทีมมีปัญหาเวลาไปคุมทีมไหนจ่ามูคิดกับมึงนี่เปรียบเทียบได้ถูกต้องครับอันนี้เปรียบเทียบถูกต้องเลยน้องน้อยแมนยูเปรียบเทียบถูกต้องครับการที่มูรินโญ่พูดออกมาแบบนี้หมายว่าอะไรครับหมายว่าแมนยูเนี่ยเป็นบ้านเช่าเขามาเช่าอยู่เฉยสักพักเดี๋ยวพอได้ที่อยู่ใหม่ที่สวยกว่าเดิมหรือดีกว่าเดิมกูก็ไปต่างกับป๋าครับมองแมนยูไนเต็ดไม่ใช่บ้านเช่าครับแต่มองแมนยูไนเต็ดเนี่ยเป็นบ้านตัวเองเลยครับไม่ใช่บ้านเช่าพร้อมที่จะปักหลักพร้อมที่จะซื้อที่ดินอยู่แม่งตรงนี้ไปตลอดชีวิตเลยนี่คือความแตกต่างระหว่างโจเซ่มินโยกับเซอร์เล็กเฟอร์กูสันนะครับผมนะฮะคือผมก็พูดตามที่แหล่งข่าวหรือว่าสิ่งที่คอมเมนเตอร์เนี่ยต่างประเทศเขาอ้างอิงหรือพูดออกมานะมันมีบางผมเห็นมีเมื่อวานผมพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับโจเซ่มูรินโญ่นะฮะก็อาจจะมีบางคนที่ได้ฟังไม่พอใจเอาผมไปพูดทางไม่ดีว่าเฮ้ยจานบีแม่งพูดมั่วนู่นนี่นั่นนะแล้วก็มาพูดลอยๆว่านู่นนี่นั่นผมพูดมั่วทุกเรื่องอะไรนี่อย่างผมพูดทุกอย่างเนี่ยผมมีแหล่งข่าวอ้างอิงทุกอย่างครับผมไม่ได้พูดแบบลอยๆจะบ้าหรือเปล่านะไอ้ใหญ่คนที่พูดว่าผมเนี่ยมึงก็ไม่มีหาอะไรอ้างอิงเลยว่าผมพูดมั่วคุณต่างหากที่พูดมั่วว่าผมพูดมั่วเพราะคุณไม่มีอะไรอ้างอิงเลยคุณแค่อาจจะเป็นติ่งโจเซ่มูรินโญ่และคุณไม่พอใจที่ผมพูดถึงมูรินโญ่แบบนี้ซึ่งคุณต้องรับให้ได้สิในสิ่งที่มูรินโญ่พูดไม่ใช่คุณมาว่าผมถูกไหมคุณต้องรับให้ได้ครับเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่ผมพูดเองมันเป็นสิ่งที่มูรินโญ่เขาพูดออกมาจากปากเขาเองแล้วผมแค่เอามาถ่ายทอดให้คุณฟังถูกไหมฉะนั้นเนี่ยคุณต้องรับให้ได้ครับนะนะครับผมBBC เนี่ยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือที่สุดเนี่ยยังลงเลยแหล่งข่าว BBC ก็ลง
ไปแหกตาดูบ้างครับนะบางคนที่อาจจะผมรู้ฮะคนที่พูดเนี่ยไม่ใช่คนในเพจเราหรอกอาจจะเป็นคนนอกเพจเรานี่แหละไม่ใช่คนในเพจเป็นคนนอกเพจแต่แอบมาส่องไงแอบมาดูอะไรเงี้ยนะแล้วก็มาพอใจผมที่ผมพูดตรงๆอะไรแบบนี้นะบางทีอาจจะรับไม่ได้นะผมก็เข้าใจนะฮะเพราะเขาอยากได้มึงโยกมาคุมแต่พอมาคุมแล้วมันไม่เป็นอย่างที่เขาคิดไงมันเป็นอย่างที่ผมพูดไงไว้ตอนต้นแล้วว่าสุดท้ายแล้วมันจะเกิดเหตุการณ์อีหลอกแบบนี้แหละมันเกิดจริงๆเห็นไหมล่ะเออนะไอ้เรื่องจ่ามูไม่พอใจการเสริมทัพเนี่ยผมบอกได้เลยนะน้องรัฐพัฒน์นะตัดทิ้งไปเลยครับคุณอยากได้ใครอ่ะอยากได้ไฮอยากได้แพ้ชื่อในโลกก็เคยทำมาแล้วนั่นคือปอกบา89ล้านจ่ามูเนี่ยตลอดเอสจัดให้ทุกตัวเลยครับคุณจะเอาใครอ่ะมาติก็จัดให้ซาตานก็จัดให้ลูกากูก็จัดให้นะฮะมาคิติยานก็จัดให้ครับคุณจะเอาใครอ่ะตลอดเอสจัดให้หมดครับแค่เพียงคุณสั่งมาอย่ามาอ้างว่าเฮ้ยมาเป็นเรื่องของการซื้อตัวเปล่าหลอดเอฟไม่ตามใจจ่ามูว่าผมเห็นตามใจทุกตัวเลยครับมีตัวไหนไม่ตามใจบ้างอ่ะไม่ใช่เลยครับมันเป็นที่ใจเขาเองนะครับครูผมเข้าใจนะว่าคุณจะหาเหตุผลที่มาหักล้างเพื่อจะให้มูญโยเนี่ยจากคุมทีมแมนยูต่อไปแต่มันพูดได้ยากครับที่จะคิดได้แบบนั้นเพราะอะไรมันเป็นสิ่งที่มาจากปากเขาเองครับถ้ามันมาจากแหล่งข่าวอื่นเนี่ยที่ไม่ใช่ BBC หรือ Sky หรือว่าไม่ใช่สิ่งที่เขาพูดเองเนี่ยเป็นแหล่งข่าวที่เป็นข่าวเต้าข่าวลือเนี่ยผมก็จะไม่เชื่อหรอกครับไอสิ่งที่มูญโยพูดออกมาเรื่องที่เขาไม่อยากคุมแมนยูเป็นทีมสุดท้ายเนี่ยผมก็จะเชื่อครับว่ามูญโยไอที่พูดว่ามูญโยแบบนั้นเนี่ยแม่งเป็นข่าวมั่วนะไม่จริงหรอกมูญโยเขาก็อยากคุมไปนานๆแหละเพราะทีมมันก็เริ่มมาได้ทางได้ดีมันถูกทางมันก็เริ่มลงตัวแต่ไม่ใช่ครับนี่มาจากปากเขาเองครับใช่ไหมมันจะเป็นอย่างอื่นได้ยังไงอ่ะมันนี่มันมาจากปากเขาเองครับทีมเราถ้าจ่ามูไปโค้ชดังๆอันเช่อย่ามาคุมอยู่ดีนะแต่ลิเวอร์พูลใครจะมาครับถ้าครอปลงใช่ครับนะใช่ครับน้องเอ็มรงศักดิ์นะโมไม่เคยเห็นคุมทีมไหน3ปีขึ้นเลยครับเท่าที่ผมอ่านประวัติใช่ครับน้องน้องธนสิทธิ์อันนี้ผมพูดไม่ต้องต่อตอนต้นแล้วเอาเด็กผีมาคุมเลยรออะไรนะดูอย่างซีดานสิใช่ไหมน้อง FC ซอฟฟาวีนะนะมันเป็นเรื่องอนาคตจานอะไรเกิดขึ้นได้ใช่ไหมจานใช่ครับอะไรเกิดขึ้นได้เป็นเรื่องอนาคตครับผมนะแต่สิ่งที่มูญโยพูดที่ผมถ่ายทอดเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นครับไปดูได้ครับคุณจะเอาสื่อไหนดีอ่ะจะเอาสื่อไทยก็ได้จะเอาสื่ออังกฤษก็ได้ครับคุณไปดูได้ทุกสื่อมูญโยพูดเองทั้งนั้นนะนะน้องน้อยแมนยูนะนั่นแหละฮะนั่นแหละฮะตามนั้นครับน้องน้อยแมนยูตามนั้นเลยครับนะมันต้องวอร์มพินิฟต้องดักๆนะใครน่าจะมาแทนผมพูดไปแล้วเมื่อวานว่าไอ้ถ้าจ่าหมูไปเอาใครดีผมมี2ตัวเลือกครับให้คุณเลือกซึ่งเดินแนวทางป๋าเฟอร์กี้เดินแนวทางเซอร์เร็กแน่นอนครับเดินแนวทางเดียวกันแน่นอนครับเพราะเขาอีกคนนึงอยู่ป๋ามาทั้งชีวิตครับรู้อยู่แล้วครับยูไนเต็ดต้องเล่นยังไงบุกยังไงเล่นแบบไหนรู้อยู่แล้วครับพอเล่นกับป๋ามาทั้งชีวิตรู้อยู่แล้วและเรียกประสบการณ์โค้ชโอเคครับเขาอาจจะไม่เคยเป็นคุมทีมไหนมาก่อนแต่เขาเคยเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมมาเนี่ยเคยเป็นผู้ช่วยหลุยฟันกาวมาเคยคุมตัดหัตตาทัพตอนยุคเดวิดมอยฉะนั้นเนี่ย 2-3 ปีกิ๊กก็ได้อะไรมาเยอะในเรื่องในการเป็นผู้จัดการทีมอยู่แล้วแล้วรู้อยู่แล้วยูไนเต็ดต้องเล่นไงดีนเอแมนยูเป็นยังไงเนี่ยกิ๊กรู้อยู่แล้วครับและเรื่องปั้นเด็กเนี่ยกิ๊กปั้นแน่นอนอยู่แล้วครับองตัวนี้มาซียาวรู้ไหมใครเป็นคนแนะนำให้หลุยฟันเกาซื้อไรน์กิ๊กนะรู้เปล่าไอ้ขอเพลงที่มีงูหน่อยเนี่ยคนแนะนำคือไรน์กิ๊กนะครับผมจะบอกให้ฟังที่ให้หลุยฟันเกาซื้อคือไรน์กิ๊กนะครับผมนะอ่ะอีกตัวเลือกที่2ครับคือใครโปเซติโน่ครับถ้าคุณไม่ไว้ใจกิ๊กอ่ะโปเซติโน่ก็น่าสนใจโปเซติโน่เนี่ยทำทีมแนวทางเดียวเซอร์เล็กเลยเขามีป๋าเป็นไอดอลดูได้กับการแนวการทำทีมครับบุกแหลกกระแทกไส้ไหลปั้นเด็กมีหมดตอบโจทย์แนวทางสโมสรแน่นอนครับสองคนนี้ใครก็ได้ครับใครก็ได้ครับคนหนึ่งแต่ให้ผมเลือกอันดับหนึ่งผมเลือกกิ๊กอยู่แล้วผมเลือกสายเลือดของเราก่อนนะแต่ถ้าเลือกไม่ได้จริงๆถ้าเอาคนนอกก็โปเซติโน่ก็น่าสนใจเพราะเดินแนวทางเซอร์เล็กเหมือนกันนะ
ใครก็ได้สองคนนี้ครับผมว่าสองคนนี้นะใครก็ได้ถ้ากิ๊กมาผมว่าเรียกเขาเขาสองคนแน่นอนครับถ้ากิ๊กมาเนี่ยพอสโคจะเป็นผู้ช่วยเขาแน่นอนนิกกี้บัตจะคอยสนับสนุนเขาในเรื่องคาเดมี่อย่างแน่ๆครับเผื่อๆอาจจะเรียกพี่เบคมาด้วยไม่แน่เหมือนกันนะแล้วมันจะฟินแค่ไหนครับถ้าเขาก็สองเนี่ยมาเป็นทีมงานหรือผู้จัดการทีมให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสุดยอดนะจิตวิญญาณของเรามันจะกลับมาครับไอ้บุกแหลกแท้ไส้ไหลของเรามันจะกลับมาครับยูไนเต็ดมันจะเป็นยูไนเต็ดอย่างที่เคยเป็นครับทุกวันนี้มันไม่ใช่ทุกวันนี้มันเป็นยังไงก็เห็นกันอยู่นะนะที่เจอลิเวอร์พูลก็เห็นกันอยู่ครับมันยูไนเต็ดไหมล่ะแบบนั้นน่ะนะก่อนหลุยจะไปยังบอกเลยถ้ากิ๊กกึ่งเขาจะไม่เอาค่าชดเชยแสดงว่าจะหลุยชอบกิ๊กมากใช่ครับน้องกรอบถูกต้องก็จานหลุยเนี่ยเขาปูทางไว้ให้ไลน์กิ๊กอยู่แล้วเขากิ๊กมาเป็นผู้ช่วยเพื่อจะปูทางให้กิ๊กขึ้นมาเป็นนายใหญ่อยู่แล้วนะแต่จานหลุยก็โดนแทงหลังด้วยโจเซ่มินโญ่นะไงไปแอบเจรจากับบอบบริหารบวกกับผลงานตอนนั้นก็ผลงานไม่ค่อยดีแล้วบวกกับหุ้นโมสอมันตกมันก็เลยทำให้บอบบริหารไม่มีทางเลือกเลยการไปเซ็นหลังไมค์กับจามูโตช่วยที่จามูตกงานพอดีกลายว่าหรือฟานกาวโดนปลดไปก่อนนะแทนที่แผนงานระยะยาวโอเคมาต่อครับนะเมื่อกี้ที่สายเข้าโทษทีนะแล้วผมจะบอกให้นะถ้าแรงกิ๊กคุมคุณคิดว่าใครจะเป็นที่ปรึกษาให้เขาคุณคิดว่าใครผมให้เดาและคนคนนั้นพร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาให้เต็มที่เลยครับกิ๊กโทรมาให้มึงโทรมา100สายกูจะรับ100สายรู้ไหมใครรู้ไหมใครรู้ไหมใครฮะใครพร้อมที่เป็นที่ปรึกษาให้กับแรงกิ๊กถ้าแรงกิ๊กเป็นผู้จัดการทีมใครที่เป็นที่ปรึกษาให้แน่ๆเลยครับนะเป็นมือที่มองไม่เห็นเหมือนเป็นเงาอสูรตัวใหญ่เนี่ยคอยอยู่ข้างหลังแรงกิ๊กรู้ไหมใครผมพูดไว้ให้เลยครับดูได้ว่าจะทายถูกกันไหมมีคนทายถูกนะแน่นอนครับเซอร์เล็กเฟอร์กูสันป๋าเฟอร์กี้ป๋าเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วครับไปที่ปรึกษาให้แน่นอนไม่ต้องเป็นห่วงครับไอที่แบบประเภทแบบขี้โหดตดหายเฮ้ยทลายกิ๊กมือคุมมันจะดีเหรอมีประสบการณ์เลยโอ้ดิแน่นนะอย่าก็โดนตำนานอย่าโดนไล่ออกอย่างเอามาผมเห็นบ้างเพจมีคอมเมนต์อะไรพิมพ์อะไรแบบนี้แบบเฮ้ยเขายังไม่ได้คุมเลยมึงตีตรงไปก่อนใช่แล้วมึงขี้กลัวยังเลยอ่ะนะมึงไม่ต้องเป็นห่วงเอาง่ายเหมือนร่างทรงป๋าดีเองอ่ะแรงกิ๊กคุมอ่ะผมบอกไว้เลยเพราะอะไรป๋าพร้อมที่จะสับการสนับสนุนหรือว่าเป็นที่ปรึกษาให้หลังไมค์อยู่แล้วผมบอกไว้เลยแล้วเรื่องการที่แมนยูไนเต็ดจะเล่นทรงป๋าไหมอ่ะคุณดูเอาง่ายๆครับนัดที่แรงกิ๊กคุมขัดตาทับตอนที่เดวิดมอร์โดนปลดและกิ๊กมาคุมให้อ่ะเล่นเหมือนป๋าเฟอร์กี้คุมเด๊ะๆเลยครับตอนแรงกิ๊กคุมเหมือนกันเด๊ะบุกแบบยูไนเต็ดเลยครับเหมือนกันเด๊ะเลยครับบุกแรงแทบจะไหลกดที4 5เมตรชนะ2เสมอ2ไม่มีแพ้เลยสักนัดใน4นัดที่กิ๊กคุมขัดตาทับในวันนั้นนั่นแหละฮะนะนั่นแหละครับคุณอยากได้ไปยูไนเต็ดแบบที่เราเคยรู้จักกับมาคุณต้องใช้คนในครอบครัวครับคนใช้สายเลือดจริงๆมาคุมเหมือนมาดริดเนี่ยมาดริดเองเขายังใช้สายเลือดของเขาคุมเลยครับนั่นคือซีดานเขายังใช้ตำนานของเขาคุมเลยเป็นไงอร่อยไหมล่ะซีดานก็โดนค่อนคอร์ดครับว่าเฮ้ยมือมึงถึงหรือเปล่ามึงจะไหวเหรอไม่เคยมีประสบการณ์คุมทีมใหญ่เลยคุมเนี่ยมาดริดชุดบีมาคุณสมรองมามึงคุณชุดใหญ่จะไหวเหรอมาดริดมึงจะไหวไอ้ซีดานเป็นไงครับตอกหน้าหงายเลยผู้พิจารณ์น่ะหน้าหงายเลยครับแชมเปี้ยนลีก2สมัยและเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ด้วยซีดานเนี่ยที่สามารถพามาดริดเนี่ยป้องกันแชมเปี้ยนลีกได้ล้างอาถรรพ์เป็นคนแรกและคนเดียวด้วยที่ไม่มีใครทำได้เป็นไงครับทำไมคุณไม่ลองก่อนล่ะถ้าคุณไม่ลองอ่ะคุณจะรู้เปล่าแค่นั้นเองนะคนเราอ่ะทีมของเรามันจะมีธรรมชาติของตัวเองครับว่าทีมของเราเล่นสไตล์ไหนธรรมชาติของเราเป็นอย่างไรซึ่งคนที่รู้มันคือคนในไม่ใช่คนนอกพอคุณเอาคนนอกมาคุมคุณจะได้แท็กติกหรือสไตล์การเล่นแบบคนนอกมาคุมเหมือนมูรินโญ่มาคุมอย่างเงี้ยคุณจะได้สไตล์มูรินโญ่มาไม่ใช่สไตล์ยูไนเต็ดคุณชอบไหมสไตล์มูรินโญ่ผมเชื่อว่าลึกๆคุณก็ไม่ได้ชอบแต่ก็ต้องจำใจเชียร์เพราะเป็นผู้จัดการทีมของเราไปแล้วนะนะ
อย่างเป๊ปอย่างเงี้ยเป๊ปก็เป็นสายเลือดของบาร์เซโลนาเนี่ยเขาก็คุมให้บาร์เซโลนาเหมือนกันเหมือนกันเลยครับอืมนะฮะตามนั้นครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องของนาวคนละกันนะก็เป็นว่าเดี๋ยวค่อยพูดไปแล้วกันตอนนี้ก็มูนิโยเองก็เป็นผู้จัดการทีมของเราอยู่แต่ผมแค่ไม่ชอบใจในสิ่งที่เขาพูดแค่นั้นเองผมเชื่อว่าเพื่อนเพื่อนเด็กผีหลายคนก็ไม่ชอบมึงคือคุมทีมกูอยู่แท้แต่มึงไปชมทีมอื่นว่าดีกว่าทีมที่มึงคุมมันหมายความว่าอะไรวะมันหมายความว่าอะไรครับเหมือนคุณมีเมียอยู่แล้วอ่ะเหมือนคุณมีเมียคุณเดินไปอ่ะคุณเดินไปเที่ยวคุณมีเมียแต่เมียคุณไปชมผู้ชายคนอื่นเงี้ยต่อหน้าคุณเงี้ยว่าเฮ้ยหล่อคุณนะเก่งกว่าคุณด้วยอย่างเงี้ยคุณรู้สึกไงเหมือนกันอารมณ์เดียวกันครับอารมณ์เดียวกันนะไม่มีใครอยากปลดครับน้องสุรวุฒิบอสมาอยู่ที่มูรินโญ่เขาจะต่อสัญญาเราไหมไม่มีใครอยากปลดมูรินโญ่ครับมาอยู่ที่ตัวมูรินโญ่ครับมันอยากจะอยู่กับเราหรือเปล่าครับตอนนี้นะฮะเออไม่เกี่ยวครับว่าเราอ่ะไม่ได้ว่าไม่อยากให้มูรินโญ่อยู่ไม่ใช่ครับทุกคนอยากให้มูรินโญ่ต่อสัญญาออกไปอยากให้อยู่ต่อเพราะว่าอะไรผลงานแมนยูตอนนี้ก็ดีครับมันยังไม่ได้แพ้ใครครับในพรีเมียร์ลีกเสมอแค่2ครับนอกจากชนะรวดเป็นรองแค่ซิตี้ทีมเดียวอยู่อันดับ2ผลงานก็กำลังดีอยู่เราอยากให้ต่ออยากให้อยู่ต่อครับแต่ตัวเขาต่างหากครับอยากอยู่หรือเปล่าไปชมปารีสแบบนั้นน่ะนั่นแหละฮะนี่คือประเด็นนะเออแต่ขาวปีเตอร์ใช่ไหมก็ต้องการอยากจะเป็นโค้ชแต่ไม่รู้ว่าทีมอะไรใช่หรือเปล่านะต้องการอยากเป็นโค้ชใช่ไหมอันนี้ไม่รู้เหมือนกันครับนะโอ้อ่ะเหมือนพี่ละฮะน้องบิมบางนำเหมือนพี่เลยนะโอเคครับนะเราก็วิวมาที่ผมควรแล้วนะก็แถมเรื่องมูรินโญ่ให้ภาค2อีกทีนะก็แน่นอนต้องจำมีกรอนนะแล้วแต่เขาเลยฮะต้องจะมีกรอนนะว่าจ่ามูก็อยากคุมไหมแมนยูอ่ะเขาอยากคุมก็ให้เขาคุมฮะเขาไม่อยากคุมเราก็ไปห้ามอะไรเขาได้คนไม่มีใจล้างไปก็ไม่มีประโยชน์ถูกป่ะมันอยู่ที่ใจเขาละฮะมูรินโญ่เขาจะคุมเราไหมเราอยากให้คุมมันอยู่แล้วนะโอเคครับเคสุดเกรดไหนเกรด A ละฮะนะฟอร์มระเบิดระเบิดแบบนี้นะน้องอะตอมโอเคครับนะพี่อะตอมนะโอเคครับนะเราคุยกันมาพี่ผอมควรแล้วนะก็ใครที่เข้ามาไปฟังในหัวข้อเรื่องโอซิลนะว่าเห็นด้วยไหมที่จะเอามาราคา20ล้านเนี่ยก็รบกวนฟังย้อนหลังแล้วกันนะผมพูดละเอียดในตอนต้นแล้วแล้วก็ก่อนจะไปนะฮะรบกวนแชร์เราทีครับรัวๆเลยครับผมนะจะได้ไปถึงแฟนผีนั่นเองเผื่อใครยังไม่ได้เข้ามายังไม่ได้เข้ามาฟังคุยจากที่เราคุยกันในหัวข้อในวันนี้ก็จะได้มาเจอจากที่เราแชร์แหละนะก็ฝากแชร์เราทีครับรัวๆเลยยังไงก็เจอกันอีกทีพรุ่งนี้แล้วกันนะอย่าลืมติดตามเพจเราไว้ทั้ง3เพจนะจำมีสัตว์แดงจำมีสัตว์แดงมี2จำมีสัตว์แดงมี3นะโอเคครับเจอกันพรุ่งนี้นะจ๊ะขอให้นอนหลับฝันดีเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอะไรเดี๋ยวผมอัปเดตให้เหมือนเดิมบ๊ายบายสวัสดีครับ